ุกรมัทวะพระกยาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธองค์คืออะไรกันแน่เรามาดูกันนะครับสุกรมัทวะเนี่ยเป็นพระกยาหารมื้อสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะครับที่นายจุนทะบุตรนายช่างทองนำมาถวายพระองค์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จดำเนินไปยังเมืองปาวาซึ่งระหว่างทางคณะของพระพุทธองค์แวะพักที่สวนมะม่วงของนายจุนทะเขาจึงกราบอาราธนาพระพุทธองค์ไปเสวยพระทหารที่บ้านของเขาในวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็คือมื้อสุดท้ายของพระพุทธองค์นะครับที่เป็นข้อถกเถียงว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะเช้าวันรุ่งขึ้นนายจุนทะนำอาหารที่เรียกว่าสุกรมัทวะมาถวายเมื่อพระพุทธองค์เสวยแล้วก็ให้นายจุนทะนำส่วนที่เหลือไปกลบฝังพร้อมกับรับสั่งว่าเราตถาคตมองไม่เห็นใครในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกภูมิโลกที่บริโภคสุกรมัทวะแล้วจะย่อยได้ดีนอกจากเราตถาคตสุกรมัทวะที่ว่าก็คืออาหารประเภทไหนกันแน่ทำไมพระพุทธองค์เสวยไม่นานก็เกิดอาพาธอย่างแรงพระโรคที่เรียกว่าปัจขันธิกาพาธก็กำเริบทำให้ทรงประชวรลงพระโลหิตคือถ่ายเป็นเลือดนะครับถ้าการเพียบหนักเลยอาจารย์เสถียรพงษ์วรรณบุตรถ้าจะมาดิษสาขาศาสนศาสตร์นะครับปัจจุบันท่านอาเสียชีวิตแล้วนะครับอธิบายว่าในสายถีรวาทเนี่ยสุกรมัทวะหมายถึงเนื้อหมูอ่อนทั้งค้นคว้าเพิ่มว่าในหนังสือชั้นอรรถกถาชื่อสุภะมงคลวิลาสินีนะฮะแต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์ชาวอินเดียตีความสุกรมัทวะไว้3ทัศนะด้วยกันดังนี้นะครับ1สุกรมัทวะอันได้แก่ปวัตตะมังสะคือเนื้อที่เขาขายตามตลาดนะครับของสุกรที่เจริญเต็มที่ซึ่งไม่หนุ่มเกินไปไม่แก่เกินไปนะครับทัศนะนี้บอกว่าเป็นเนื้อสุกรและอธิบายเพิ่มเติมว่าเนื้อสุกรที่ไม่แก่เกินไปไม่หนุ่มเกินไปนุ่มสนิทดีปรุงอาหารอร่อยนายจุนทะนำเนื้อชนิดนี้มาปรุงอาหารถวายพระพุทธองค์นะครับ2ว่าสุกรมัทวะเนี่ยตรงตามทัศนะแรกคือแทนที่จะเป็นอาหารประเภทเนื้อสัตว์กลับเป็นอาหารประเภทพืชไปนะครับคือข้าวหุงด้วยหนุ่มขู่นะครับส่วนแนวคิดที่3เนี่ยว่าราษฎรวิธีชื่อว่าสุกรมัทวะรักษายนวิธีนั่นน่ะมาในคัมภีร์รักษายนศาสตร์นะครับนายจุนทะตกแต่งอาหารตามคัมภีร์รักษายนศาสตร์เพื่อมิให้พระพุทธองค์ปรินิพพานนะครับในคัมภีร์ฝ่ายสันสกฤตหรือคัมภีร์ของมหายานเนี่ยตีความสุกรมัทวะว่าได้แก่เห็ดชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นที่ไม้จันทร์นะครับเห็ดชนิดนี้หนูชอบกินจึงเรียกว่าสุกรมัทวะมันที่ฝ่ายมหายานนี้เข้ากันได้กับทัศนะที่3นะครับที่ว่าสุกรมัทวะเนี่ยเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับสรุปแล้วสุกรมัทวะตีความกันได้3เป็นนัยยะนะครับคือ1เนื้อสุกรอ่อนนุ่มที่ปรุงอย่างดี2ข้าวอ่อนหุงด้วยนมขู่นะครับและ3ยาสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ขึ้นจากเห็ดนะครับเป็นเห็ดที่ขึ้นจากไม้จันทร์นะครับมาลองวิเคราะห์กันดูว่าสุกรมัทวะควรเป็นอะไรกันแน่นะครับหากเป็นเนื้อสุกรอ่อนทำไมพระองค์จึงไม่ให้นายจุนทะถวายแก่พระสาวกรูปอื่นอาหารที่เหลือยังสั่งให้เอาไปฝังอีกและตรัสว่าสุกรมัทวะนี้พระองค์เท่านั้นเสวยแล้วจึงจะสามารถย่อยได้มันจึงไม่ใช่อาหารธรรมดาที่ปรุงด้วยเนื้อหมูหากเป็นข้าวอ่อนหุงด้วยนมขู่น่าจะย่อยยากและไม่น่าจะต้องห้ามนายจุนทะถวายแก่พระรูปอื่นแต่ในพระสูตรกล่าวว่าสุกรมัทวะนี้ย่อยยากหากเป็นยาบำหากเป็นยาปรุงพิเศษนะครับด้วยตำรับรักษายนศาสตร์คือของทางฝ่ายมหายานว่าเป็นเห็ดมาแก่นจันนะครับก็น่าจะมีความเป็นไปด้วยเหตุผลคือ1นายจุนทะรู้ว่าพระองค์ประชวรจึงขวนขวายหาตัวยาต่างๆมา
และใช้เวลาปรุงยาตลอดทั้งคืนถ้าเป็นอาหารธรรมดาไม่ต้องไม่น่าจะใช้เวลามากมายขนาดนั้นนะครับ 2. พระพุทธองค์รับสั่งห้ามถวายสุกรมัทวะแก่พระสงฆ์รูปอื่นเพราะมันเป็นยาใครไม่ป่วยก็ไม่ควรกินและยายังเป็นการรักษาเฉพาะบุคคลด้วยนะครับ 3. ชื่อสุกรมัทวะไม่จำเป็นต้องเป็นหมูหรือเนื้อหมูเสมอไปนะครับเช่นน้ำนมราชสีห์พืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่นำมาปรุงยาน้ำนมราชสีห์ไม่เกี่ยวกับสิงโตนะครับพระพุทธองค์ทรงทราบว่าอาจมีผู้เข้าใจผิดว่านายจุนทะวางยาพิษพระองค์ถึงกับคันธะปฏิพานนะครับจึงตัดกับพระอานนท์เพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่นายจุนทะในการข้างหน้าว่าดูก่อนอานนท์อาจเป็นไปได้ว่าใครคนหนึ่งพึงทำความร้อนใจให้เกิดแก่นายจุนทะกัมมาลบุตรว่านี่เนี่ยนายจุนทะไม่เป็นลาภผลของท่านเสียแล้วพระตถาคตเจ้าเสวยบิณฑบาตของท่านแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานอานุนพวกเธอควรดับความร้อนใจของนายจุนทะเสียดูชี้แจงว่านี่เนี่ยจุนทะเป็นลาภผลของท่านหนักหนาพระตถาคตเจ้าเสวยบิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วดับขันธปรินิพพานบิณฑบาตสองครั้งมีวิบากเสมอกันมีอานิสงส์มากกว่าบิณฑบาตอย่างอื่นคือตถาคตเสวยแล้วตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณครั้งหนึ่งเสวยแล้วปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุครั้งหนึ่งกรรมที่ให้อายุวรรณะสุขยศสวรรค์และความเป็นใหญ่ชื่อว่านายจุนทะได้สะสมไว้แล้วดังนั้นสุกรมัทวะจึงน่าจะหมายถึงยาสมุนไพรชนิดหนึ่งมากกว่าเนื้อสุกรด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น